สวัสดีครับในการทํารูปภาพนะครับประกอบสื่อนะครับหรือว่าเอาไปทําปกนะครับถ้าเราต้องการรูปนี้นะครับเอาไปทํานะครับถ้าอยากให้เกิดความน่าสนใจนะครับเราก็จะต้องตัดฉากหลังออกนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรมอะไรดีนะครับในการตัดฉากหลังนะครับโดยเราต้องการรูปนักเรียนคนนี้นะครับกําลังนั่งนะครับเขียนดินสอนะครับเขียนลงสมุดนะตรงนี้อยู่นะครับเราต้องการภาพแบบนี้นะครับส่วนฉากหลังเราไม่เอานะครับเราก็จะมาใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า remove.bg นะครับในการตัดฉากหลังนะครับอันดับแรกก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า remove.bg นะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดนะฮะอัปโหลดรูปภาพนี้นะครับรูปนักเรียนคนนี้นะครับกด open เข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับเว็บก็จะทำการตัดรูปให้เราเรียบร้อยฉากหลังนะครับแต่เกิดปัญหาขึ้นก็คือนะครับหนังสือตรงนี้นะครับเกิดขาดหรือว่าแหว่งออกไปนะครับไม่สมบูรณ์เลยนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดรูปนี้ลงมาก่อนนะครับผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้โปรแกรม Photoshop นะครับเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ไฟล์ Open นะฮะทำการเปิดรูปนะครับต้นฉบับขึ้นมาก่อนนะครับรูปที่ยังไม่ได้ตัดฉากนะครับเอารูปนี้นะครับกด Open ขึ้นมาโอเคนะครับเป็นรูปที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาแก้ปัญหาเฉพาะส่วนนี้นะครับเพื่อเอาไปประกอบนะครับกับภาพที่ตัดฉากหลังแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมานั่งตัดแบบนี้ก็จะเสียเวลาอีกนะครับเราให้ remove.bg ช่วยเราแป๊บเดียวนะครับแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือเอานะครับทำยังไงเราจะได้ส่วนนี้มานะครับก็มีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะครับที่จะช่วยนะใช้ได้หลายอย่างนะอย่างเช่นใช้pen tool ก็ได้นะครับหรือจะใช้เครื่องมือนะครับlasso tool ก็ได้นะครับ polygon นะครับหรือ magnetic ก็ได้นะครับในทีนี้ผมจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า polygon นะครับLasso Tool นะครับคือเครื่องมือนี้นะครับกดแชร์ไว้แล้วก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปจุดเริ่มต้นนะครับที่เราต้องการจะนะครับตัดเอารูปนั้นนะครับผมก็คลิกตรงมุมนี้นะฮะคลิกนะครับเสร็จแล้วก็นะครับลากมาจนถึงตรงมือนี้นะฮะคลิกมาจนถึงมือตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกนะครับเลี้ยวมาตามรูปนิ้วนะฮะอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับส่วนนี้แหละที่มันแหว่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากยาวมาถึงมุมนี้เลยก็ได้นะฮะคลิกแล้วก็มาตรงนี้ครับมุมนี้นะครับคลิกแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับพอกลับมาที่จุดเริ่มต้นเนี่ยสังเกตดีๆนะครับจะมีวงกลมเล็กๆอยู่นะคลิกพอคลิกเสร็จจะเห็นเส้น selection นะครับเส้นประตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการcopy รูปนี้เลยนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ layer via copy เนี่ย layer via copy นะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะปิดตานะครับไม่ต้องแสดงรูปนี้ขึ้นมาก็ได้เห็นไหมครับเราได้รูปนี้มาแล้วจากนั้นเราก็ไปเปิดรูปนะครับ file open นะครับรูปที่เราไปตัดฉากหลังจาก remove.bg มาเรียบร้อยก็กด open ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับใช้เครื่องมือนะครับ selection tool นะครับลากรูปนี้นะครับมาตรงนี้เลยอย่างเงี้ยเลยนะครับหรือใครไม่ถนัดนะครับในการลากนะครับก็ copy ก็ได้นะครับวิธี copy รูปนี้ก็คือนะครับไปที่ select all นะครับ control a ก็ได้นะครับมันก็จะเป็น selection ทั้งรูปเลยนะครับไปที่ edit copy ก่อนนะหรือ copy merge นะฮะถ้ามันมี copy merge ก็ copy merge นะฮะอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่รูปนี้ก็ edit paste นะครับวางลงไปก็จะได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้รูปนี้นะครับหลังจากที่เอาขึ้น remove.bg แล้วมันจะย่อนะครับมันจะย่อไซส์ลงมานะครับเราก็ทำการขยายนะครับอาจจะไว้มุมนี้ก็ได้นะฮะเพื่อให้มันได้ไซส์เท่ากันนะครับกดชิปแชร์ไว้นะครับขณะที่ขยายนะครับชิปแชร์ไว้นะครับให้มือนะครับอย่างนี้นะครับให้มือมาสัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับคลิกเครื่องหมายถูกก่อนนะครับและเอารูปนี้นะครับมาไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าตอนนี้เลเยอร์นะครับนี้มันอยู่ด้านล่างนะครับ
เราก็สลับนะครับเลเยอร์โดยการคลิกเมาส์แช่ไว้แล้วก็เลื่อนเลเยอร์นี้ไปด้านบนครับให้รูปนี้มาอยู่ข้างล่างไหมครับทีนี้นะครับเราก็ลองปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับให้รูปเนี่ยเห็นไหมครับให้รูปนี้นะครับให้มือเด็กคนนี้นะครับมันมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้พอดีนะฮะอย่างนี้นะครับลองขยับตำแหน่งดูนะฮะเนี่ยให้มันลงตัวแบบนี้เลยโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับพอภาพทั้ง2ภาพนี้นะครับซ้อนเป็นภาพเดียวกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ความสมบูรณ์ของหนังสือนะครับกับรูปตัดฉากหลังของเด็กคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฟภาพนี้ไปใช้งานได้แล้วนะครับไฟล์นะครับเซฟฟอร์เว็บนะครับเพื่อให้ฉากหลังมันโปร่งใสนะครับแล้วก็เลือกเป็น PNG 24นะครับจากนั้นก็กดเซฟครับแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับตั้งชื่อขึ้นมานะครับ boy กดเซฟครับเรียบร้อยนะครับถ้าเรานำรูปนี้นะครับไปประกอบทำปกนะฮะเดี๋ยวเราลองเอาเข้า PowerPoint ดูก็ได้นะครับเขาโครงว่างเปล่านะครับเสร็จแล้วก็สร้างฉากหลังขึ้นมานะครับสีอะไรก็ได้นะครับไม่มีเส้นกรอบนะฮะเติมสีนะครับแล้วก็แทรกรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับรูปภาพจากอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปนำรูปบอยนะฮะที่เราตัดฉากหลังเรียบร้อยเข้ามาโอเคเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ได้ฉากหลังเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นะครับใส่ข้อความนะครับตกแต่งส่วนอื่นๆนะครับให้น่าสนใจนะครับนี่คือวิธีการนะครับตัดฉากตัดฉากหลังนะฮะตัดฉากหลังของภาพนะครับด้วย remove.bg และตกแต่งให้สมบูรณ์ด้วย Photoshop นะครับก็นำ2โปรแกรมนี้มาบูรณาการร่วมกันนะครับเราก็จะได้งานตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ